ครับท่านผู้ชมกำลังติดตามรายการ Speed Talk ครับทาง Speed Channel True Vision ช่อง691และ True Knowledge ช่อง74ครับสำหรับท่านผู้ชมที่มีคำถามเรื่องรถยนต์นะครับสามารถโทรมาสอบถามพวกเราได้ที่หมายเลข025309496-98ครับหรือจะส่งเป็น SMS นะครับที่หมายเลข4827772พิมพ์ C เป็นว่าก็ตามด้วยข้อคำถามของท่านครับสำหรับในช่วงนี้ขอขอบคุณ PP Superview ล้อแม็กคุณภาพระดับโลกขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Run Stop เบรกมั่นใจใช้ Run Stop โทร022-246-580-2ขอบคุณสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้าครับอ่ะมาก็เมื่อกี้มีข่าวส่งเข้ามาจากศูนย์วอลันเทียร์ฟอร์แดกนะฮะครับที่บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่าพระจันทร์ครับเขาจะเริ่มมีการรณรงค์ฮะจริงๆก็จริงๆบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีนะสำหรับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เดินเข้าไปเดินทางเข้าไปร่วมสักการะพระบรมศพครับนะครับก็เขารณรงค์เรื่องของการให้อพกขวดน้ำไปด้วยดีไหมฮะเพื่อลดปริมาณขยะแก้วที่คุณใช้กันเนี่ยครับแก้วที่เราใส่น้ำกันเนี่ยมันก็เป็นขยะเองกินคนหนึ่งหลายแก้วบางทีเอาไปทิ้งทีละแก้วก็ปริมาณขยะมันก็จะเยอะครับแต่ถ้าเราพกขวดน้ำไปด้วยเพราะที่นู่นเนี่ยในหน่วยงานที่เขาแจกเขามีที่เติมให้เขามีคูลเลอร์ให้เติมด้วยเขามีที่เติมน้ำบ่งน้ำหมากเขาก็ชงเติมให้ดีด้วยแล้วอีกอย่างแก้วส่วนตัวไปนะแล้วเราไม่ต้องไปกินร่วมคนอื่นถ้าของเราไปเองไม่อันนี้เขาแจกก็แก้วใหม่เนี่ยแต่ว่าก็ดีนะผมว่ามันเป็นลดเรื่องปริมาณของขยะลดปริมาณขยะไปด้วยก็ดีพกแบบแก้วขวดของเราไปแล้วก็ไปมาเติมไปเติมไปเติมไปเติมอะไรอย่างเงี้ยผมก็ดีฮะเป็นการลดปริมาณขยะผมว่าก็เป็นเรื่องที่น่าทำนะฮะครับแล้วก็มองว่าสงสัยลองวีเอ็นนี้สงสัยคนจะเยอะแน่ๆใช่ครับใช่เพราะนั้นใครที่อยากไปทำจิตอาสานะผมว่าเสาร์อาทิตย์จันทร์เนี่ยนะคนน่าจะเยอะมากๆครับเขาจะต้องการอาสาต้องการจิตอาสาถึงในเสาร์อาทิตย์จันทร์ที่น่าจะประมาณวันละพันคนทีเดียวคือต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าเราร่วมมือกันคนไว้ละมือเนี่ยนะทุกอย่างมันก็เรียบร้อยแน่นอนขยะขอให้ความร่วมมือกันอย่างที่ผมบอกอ่ะคือทุกคนที่ไปต้องเตือนตัวเองด้วยว่าอย่าเอาขยะไปทิ้งในงานในบริเวณงานนะครับอ่ะทีนี้เราเอาแผนที่ให้ดูคร่าวๆให้รู้ว่าควรจะต้องไปตรงไหนเดินไปตรงไหนมีอะไรบ้างว่ามีจุดบริการอยู่ตรงไหนนะครับทำอะไรบ้างนะฮะในบริเวณสนามหลวงเนี่ยก็จะมีรอบในรอบนอกนะครับนะฮะก็จะเห็นว่าตรงสนามหลวงเนี่ยนะครับเขาจะแบ่งเป็นเอาตามแผนที่ภูมิศาสตร์นะครับครับเขาก็จะแบ่งในส่วนที่สนามหลวงที่ติดกับบริเวณพระบรมมหาราชวังครับเขาจะเรียกว่าเป็นสนามหลวงฝั่งทิศใต้ครับนะครับเขาวัดจากแม่น้ำเจ้าพระยามาเหนือไหลลงใต้ครับเพราะนั้นสนามหลวงที่ติดกับฝั่งสะพานพระปิ่นเกล้าครับเขาจะเรียกว่าเป็นสนามหลวงฝั่งทิศเหนือครับนะครับถ้าเราดูจากแผนที่นี้เนี่ยเราจะเห็นว่ากองอำนวยการของกรุงเทพมหานครนั้นก็กองอำนวยการร่วมที่กรุงเทพมหานครตั้งเป็นเจ้าภาพนั้นเนี่ยก็จะอยู่ทั้งสองฝั่งตรงกลางถ้าเราเขาจะมีถนนปูนแบ่งอยู่ตรงกลางสนามหลวงเห็นไหมฮะใช่นะครับฝั่งทิศใต้ก็จะอยู่ในบริเวณติดกับสำนักติดกับพระบรมมหาราชวังนะครับฝั่งทิศเหนือก็จะติดกับสะพานพระปิ่นเกล้าครับในส่วนของโซนอาหารที่คุณผู้ชมจะไปแล้วก็จะรับประทานอาหารได้เนี่ยพวกโรงครัวโรงประกอบอาหารทั้งหลายเนี่ยจะอยู่ในโซนทิศเหนือนะครับทางถนนหลักๆที่อาหารจะเยอะๆหน่อยก็คือบริเวณโซนตั้งแต่หน้าพิพิธภัณฑ์แห่งชาติหน้าโรงละครแห่งชาติเลื่อนไปจนถึงหน้าธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์โซนนั้นก็จะเป็นอาหารค่อนข้างเยอะมีโรงครัวมูลที่ร่วมตันยูมีโรงครัวของกองทัพบกอาหารค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ผลิตมาเพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องประชาชนในแต่ละวันแล้วก็ยังมีอาหารจากจิตศรัทธาจากผู้ที่มีจิตศรัทธาที่เขามาร่วมงานในแต่ละวันที่เขาจัดสรรกันเข้ามานะครับในส่วนของโซนด้านหน้านะครับทางทิศใต้นะครับทางทิศใต้ที่ติดกับบริเวณพระบรมมหาราชวังเนี่ยก็จะมีจุดบริการสำคัญสำคัญอยู่แค่ไม่กี่จุดจะเป็นจุดบริการน้ำดื่มเป็นจุดทางการแพทย์เป็นจุดประถมพยาบาลเพื่อจะเปิดพื้นที่ครับให้กับพี่น้องประชาชนหรือประสบนิกรชาวไทยฮะได้มาร่วมกันนั่งสวดมนต์ฮะได้มานั่งร่วมกันนั่งสวดมนต์แล้วก็ร่วมกันบำเพ็ญจิตอธิษฐานนะครับแล้วก็เป็นพื้นที่สนามหญ้าสีเขียวให้นั่งกันอย่างสบายๆ
ครับโดยที่กรุงเทพมหานครแล้วก็รัฐบาลนี่นะฮะจัดติดตั้งจอ LED ทั้งหมด8จอด้วยกันเพื่อให้เห็นภาพบรรยากาศการถ่ายทอดสดนะครับในงานพระราชพิธีนะฮะในเรื่องของภาพรวมนะครับแต่พื้นก็ต้องยอมรับนิดนึงขอเสริมนิดนึงพื้นค่อนข้างจะเจือแฉะหน่อยนะช่วงนี้ฝนมันก็เลยไม่น่าเพราะถ้าวันไหนฝนไม่ตกก็จะแห้งนะครับแล้วก็บริเวณโดยรอบนะครับขอขึ้นแผนที่อีกทีนะฮะจะเห็นเลยว่าเราแบ่งง่ายๆนะครับด้านบนของจอทีวีที่คุณผู้ชมดูอยู่เนี่ยนะก็คือฝั่งธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ครับครับด้านล่างก็คือฝั่งศาลอาญาครับเอ๊ะฝั่งศาลฎีกาง่ายๆศาลหลักเมืองก็ได้เอาง่ายๆศาลหลักเมืองนะครับฝั่งศาลหลักเมืองฝั่งกระทรวงกลาโหมนะฮะก็จะเห็นว่าตอนนี้ก็จะมีจุดดำๆมันก็จะมีจุดเรื่องราวของจุดบริการประชาชนห้องน้ำนะครับหรือว่าหน่วยงานภาคีต่างๆเข้าไปตั้งตรงกลางที่เราเห็นเป็นใหญ่ๆสี่เหลี่ยม2อันนั่นก็คือเป็นกองอำนวยการร่วมระหว่างรัฐบาลและกรุงเทพมหานครแล้วก็หน่วยงานภาคีทุกๆหน่วยงานจะอยู่ในนั้นจุดดำๆด้านบนที่เราเห็นนั่นก็คือ Volunteer for Dad ครับนั่นก็คือจุดลงทะเบียนสำหรับจิตอาสาภาคภาคีพลังประชาชนบนสุดบนจอนะใช่ครับเข้าไปลงทะเบียนที่นี่ที่ข้างในหอประชุมเล็กศรีบูรพาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์คือที่ต้องทำอย่างนี้จะได้รู้ว่าเป็นคนที่มีจิตอาสาจริงๆแล้วก็เข้ามาอยากจะช่วยจริงๆเพื่อป้องกันเรื่องที่มิจฉาชีพปะปนเข้ามาเพราะเขาจะมีบัตรมีอะไรห้อยคอให้เนื่องจากว่าตอนนี้จริงๆมันเป็นเรื่องของการถวายความปลอดภัยด้วยนะครับพื้นที่อาจจะต้องมีการปิดพื้นที่เริ่มมีการตรวจเข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้จะพยายามเริ่มจัดระเบียบให้ทุกคนที่เดินทางเข้าออกสนามหลวงแล้วเนี่ยเป็นไปด้วยความสะดวกและก็เรียบร้อยนะครับเพราะว่าเรื่องของต้องปิดทางขบวนเสด็จนะครับเรื่องของการถวายความรักษาความปลอดภัยนะฮะเรื่องของดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนเองก็ตามที่อยู่ในบริเวณท้องสนามเยอะมากโอ้โหไปอย่างที่บอกถ้าเอารถไปแล้วรถติดตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ารั้วที่ล้อมเนี่ยนะฮะตอนนี้ถนนราชดำเนินตั้งแต่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเนี่ยไล่ก็มาจนถึงสนามหลวงตอนนี้ก็จะมีการตีเส้นจราจรใหม่เขาจะรั้วออกจะเปลี่ยนรั้วเป็นตีเส้นรั้วเนี่ยที่มีอยู่เนี่ยจะเปลี่ยนออกมาเป็นขาวดำให้หมดครับนะครับรั้วที่ใช้ในบริเวณรอบทั้งหมดเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นสีขาวดำแล้วก็พื้นถนนเนี่ยมีการตีเส้นที่เรียกว่าเป็นช่อง VIP ครับช่องฉุกเฉินสำหรับรถพยาบาลครับนะครับเพื่อให้เป็นการสัญจรครับในการเดินทางนะฮะต้องบอกว่าอยู่ในรอบนี้เนี่ยก็เพื่อจะได้เปิดทางทำงานกันได้อย่างสะดวกขึ้นครับนะครับเพราะว่ามีเส้นทางขบวนเสด็จมีเส้นทาง VIP แล้วก็มีเส้นทางของทางเรื่องของการแพทย์ฉุกเฉินนะครับเพราะว่าอยู่ในนี้เนี่ยต้องบอกว่าพี่น้องประชาชนก็ไม่สบายหลายคนก็เข้าใจว่าผู้สูงอายุเดินทางต่างจังหวัดท่านก็มีโรคติดตัวอยู่แล้วโรคประจำตัวอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นความดันเบาหวานเหล่านี้พอมาเจออากาศร้อนๆมากๆมันจะกำเริบแล้วมันร้อนจริงๆนะตอนกลางวันเนี่ยร้อนมากแล้วก็คนก็เยอะมากแต่ว่าร้อนมากคนเยอะมากเบียดเสียดกันทุกคนก็แสดงออกถึงความจงรักภักดีนะนะครับก็นี่คือเราพยายามอัปเดตเรื่องราวของบริเวณท้องสนามหลวงก็จะบอกคุณผู้ชมว่าเราจัดรายการมาเนี่ยนะฮะคือพยายามจะเล่าเรื่องให้คุณผู้ชมเพราะว่าผมเนี่ยก็เข้าไปทำงานอย่างนั้นทุกวันตั้งแต่9โมงเช้าเรื่อยไปถึง2ทุ่มครับนะครับแล้วก็รีบออกกลับมาจัดรายการรถอยู่ทุกวันนะเข้าไปหาอยู่ทุกวันที่บูธของเต็นท์ของมูลนิธิร่วมกันดูกองบริการนะครับแล้วก็ช่วยประสานงานในหน่วยของเครือข่ายภาคีภาคประชาชนในนามของ Volunteer for Dad นะครับแล้วก็เข้าไปประสานงานกับภาครัฐบาลราชการทุกๆหน่วยงานเหมือนกันนะฮะจากนี้ไปก็คงจะค่อยๆเป็นไปตามลำดับค่อยๆขยับค่อยๆเรียกว่าจัดระเบียบกันมากขึ้นแล้วก็จะมีการตรวจเข้มเรื่องราวของอาวุธเรื่องราวของวัตถุต้องสงสัยต่างๆครับนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทำเพื่อความปลอดภัยของทุกคนแหละนะฮะเราร่วมมือกันทุกอย่างก็จะราบรื่นถูกต้องนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้ก็จะเห็นว่าภาพการร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนชาวไทยนะครับรวมพลังคนไทยเพื่อถวายเป็นจิตกุศลแด่พระหลวงของเรานะครับก็เห็นว่านี่คือภาพรวมที่เราพยายามจะนำเสนอนะครับแล้วก็พยายามจัดรายการเพื่อให้เห็นเสียงสะท้อนออกจากสนามหลวงออกไปว่าวันนี้ฮะอยากเชิญชวนทุกคนเข้ามาผมเชื่อว่าทุกคนอยากมาอยู่แล้วแต่มาแล้วอย่างไรให้รับ
พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้รับความสะดวกแล้วก็ความสบายในการจริงเราใช้พื้นที่ตรงนี้นะเพราะว่ารายการของเราเป็นรายการสดพี่โบ๊ทไปอยู่ที่สนามหลวงทุกวันอยู่แล้วก็สามารถกลับมาอัปเดตได้วันต่อวันเพื่อรายงานให้พี่น้องประชาชนทราบในเรื่องของความต้องการสิ่งของบริจาคเป็นยังไงอัปเดตวันต่อวันอย่างตอนนี้ที่สิ่งที่เขาอยากได้นะฮะที่เราเห็นอย่างตอนนี้อย่างพวกอาหารสดเขาก็มีความต้องการนะของสดอย่างเช่นพวกแบบไข่ไก่ข้าวสารครับซอสปรุงรสน้ำมันหอยนะครับได้หมดนะฮะของสดเนี่ยเพราะว่าอะไรที่ที่ทำอาหารสดเนื้อสัตว์ได้หมดต้องการวัตถุดิบใช่มากกว่าที่ปรุงไปถูกก็คือมันมีข้อเสียไงคือเป็นข้าวกล่องเนี่ยคือเข้าใจว่าหลายคนอากาศร้อนด้วยสั่งเยอะใช่ก็อาจจะมีการต้องเตรียมตั้งแต่บางคนทำมาจากบ้านต้องอีกวันนึงอ่ะเตรียมตั้งแต่เช้าหรือว่าคืนอีกวันนึงเพื่อให้ได้จำนวนปริมาณที่เยอะพอแล้วก็ด้วยอากาศมันร้อนก่อนไปแจกแล้วก็คนที่รับไปบางทีก็อาจจะยังไม่ได้ทานเลยก็จะส่งผลโรงครัวทั้ง3โรงครัวเนี่ยอันนั้นคือผลิตเขาเป็นมืออาชีพเขาทำอาหารสดใหม่เลยอย่างโรงครัวโรงตันยูเนี่ยนะคุณผู้ชมก็อันนี้ก็ประชาสัมพันธ์ได้นะคืออยากคุณผู้ชมได้ไปเห็นการทำงานของจิตอาสาเหล่านี้จริงๆคนเหล่านี้มาด้วยจิตอาสาล้วนๆนะโรงครัวโรงตันยูเนี่ยการหุงข้าวเนี่ยเราจะหุงข้าวด้วยวิธีแบบโบราณหุงเป็นกระสวยอวกาศฮะผมเรียกกระสวยอวกาศนะหุงทีนึงได้ข้าวประมาณ500กล่องโอ้โหแล้วตั้งทีห้าหกกระสวยฮะมื้อนึงเนี่ยเราหุงข้าวกันทีนึงเนี่ยหุงข้าวหนึ่งรอบเราจะได้ข้าวอยู่ประมาณ 2,000 กล่องครับครับนะครับแล้วก็จิตอาสามาผัดกับข้าวตรงนั้นดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันมาทุกวันครับอย่างวันก่อนผมเห็นคุณปูปยาใช่ไหมคุณปูปยามาผัดอาหารบนรถครัวทบครับส่วนโรงตันยูมีคุณเอกพันธ์บรรลือฤทธิ์ครับนะครับคุณนาตาลีเดวิดอาภาพรนครสวรรค์ครับคุณเอกชัยศรีวิชัยฮะเขามาหั่นผักทุกคนมาเป็นจิตอาสาเริ่มนั่นแหละล้างผักหั่นผักเพื่อให้ต้องการให้อาหารนั้นสดสะอาดร้อนเพื่อให้ทุกคนได้ทานอย่างปลอดภัยครับนะฮะนี่ก็คือเป็นภาพรวมที่ต้องบอกว่าพยายามจะเล่าให้ฟังแล้วก็ให้เห็นว่าการเข้าไปการเดินทางนะครับเรื่องราวของมณฑลพิธีท้องสนามหลวงอย่าเพิ่งไปตระหนกตกใจว่าเอ๊ะมันไปลำบากมันไปยากมันไม่ได้ยากครับแต่ถ้าเราเข้าสู่ระบบระเบียบของมันแล้วเนี่ยเราก็จะเดินทางได้อย่างสะดวกคือประเมินจากวันแรกๆนะครับจนถึงอัปเดตเมื่อวานนี้ไปก็รถก็ไม่ได้ติดแล้วครับเริ่มเดินทางเข้าไปสะดวกมากขึ้นเริ่มคล่องขึ้นตอนแรกๆยอมรับว่ารถติดเพราะว่าหลายคนไม่รู้เอารถส่วนตัวไปยังไม่ได้ตั้งตัวใช่แล้วก็ไปจอดเกะกะตอนนี้ดีขึ้นเยอะสามารถเดินทางกันได้แล้วก็ใครที่ไม่สะดวกกลางวันกลางคืนก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่อากาศไม่ร้อนเขาก็จะมองว่ากลางคืนเข้าไปช่วงเย็นช่วงหัวค่ำไม่ใช่กลางคืนดึกดึกเดือนเดือนนะหมายถึงอันดึกดึกเดือนก็ไม่เหมาะจริงจริงดึกดึกไม่เหมาะฮะจริงไปแล้วกลางคืนหมายถึงว่าช่วงเย็นช่วงหัวค่ำช่วงเย็นช่วงหัวค่ำครับครับอากาศไม่ร้อนครับผมนะครับเดี๋ยวเราไปเบรกโฆษณากันสักครู่นึงกลับมาช่วงหน้าเบรกสุดท้ายครับกับสวีททอล์คครับ